ถ้ามีคนเอ่ยถึงเสถียรธรรมสถานหลายคนที่เคยมาที่นี่ก็จะนึกถึงบรรยากาศของสวนธรรมอันร่มรื่นค่ะเราจะมีผู้คนที่อยู่ในชุมชนของเราตั้งแต่เด็กแรกเกิดทีเดียวเราดูคนทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายดูแลอย่างมีธรรมเพราะธรรมะเป็นอภรที่จะทำให้พวกเราได้มีโอกาสปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นในแง่งามของการปฏิบัติบูชาเช่นนี้เราไม่ละเลยการเป็นประโยชน์ด้วยสงบเย็นและเป็นประโยชน์ตั้งแต่เกิดจนตายเป็นคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงชี้ทางให้พวกเรารู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่บนปัญญาศีลสมาธิมีเป้าหมายคือนิพพานนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยของมนุษย์ค่ะพระองค์เป็นผู้ชี้ทางพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางเราจะสลัดเหยื่อล่อแล้วก้าวเดินไปร่วมกันหรือไม่นั่นคือการตัดสินใจครั้งสำคัญแห่งการเกิดเป็นมนุษย์ครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายร่วมกันนะคะสงบเย็นเป็นประโยชน์เข้าถึงความจริงที่เป็นสัจธรรมที่มนุษย์สามารถไปถึงและเราประเสริฐได้ก็เพราะใจของเราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเนื้อโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกด้วยปัญญาศีลและสมาธิทางสายเอกสายเดียวเป็นทางที่จะทำให้เราเข้าถึงพระนิพพานร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะในใจฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน